สวัสดีค่ะเบอร์ดีชาลิดี68ค่ะทุกคนเห็นเสื้อเขียวแบบนี้อะจ๊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 ะถูกต้องนะคะวันนี้วันที่9เมษายนปี2023นะคะหรือว่า2566นั่นเองนะคะเป็นวันอะไรเอ่ยอ่ะถูกต้องนะคะวันเกิดน้องเนยนั่นเองนะคะทุกคนและในวันนี้นะคะดีก็จะไปนะคะที่งานแฟนมีทของน้องด้วยนะคะนั่นก็คืองานนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศในงานมาให้ได้มากที่สุดนะคะเผื่อเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปเนาะก็ในงานนะคะเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะคะตอนที่ช่วงน้องแสดงเนาะแต่ให้ถ่ายรูปได้ก็จะพยายามเก็บมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเอาของนะคะของขวัญไปให้น้องด้วยเย้หวังว่าน้องจะชอบนะนะคะแล้วก็มีนะคะที่ไปตัวในตัวของ exhibition นะคะที่ Union Mall ชั้น5มาด้วยนะก็จะใส่เข้าไปในคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อว่าใครไม่ได้ไปเนาะก็จะได้รับชมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะถึงงานแล้วนะคะทุกคนไปรับริชแบนมาแล้วไงส่วนพันเจ็ดของเรานะคะแล้วก็นี่ได้ไอติมมาด้วยไผ่ทองน่ารักกรุบๆมากนะคะแล้วก็นี่กู๊ดแบ็กนะคะอันนี้ทางแฟนคลับน่าจะทำไว้ให้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีอันนี้ทุกอันนี้น่ารักมากทุกคนนี่รูปพร้อมลายเซ็นน้องเนยลายเซ็นจริงด้วยนะแบบเซ็นทีละใบอ่ะใช่ไหมใช่แหละเพราะเห็นน้องลงรูปอยู่ว่าน้องจะเซ็นให้แล้วเนี่ยสวยมากให้ไปเถอะน่ารักมากนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบใบโปรเจกต์ต่างๆและที่อันนี้ที่ดิชอบมากเลยคือเขาแจกมงเถอะนี่มงน้องเนยน่ารักมากๆแบบเป็นรูปหัวใจสีเขียวเนาะทุกแฟนคลับน่ารักมากทุกคนของเนยคือแบบน่ารักที่สุดนะคะก็มีใบโปรเจกต์โปสเตอร์โปสการ์ดแล้วก็เดี๋ยวมีใบโปรเจกต์นี้ด้วยนะก็คิดว่าเดี๋ยวได้ชูในงานแน่นอนนะคะเดี๋ยวหาที่อยู่แป๊บนึงก่อนดิมาถึงก็เกือบจะบ่ายสองแล้วทุกคนอีกสักพักงานก็จะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ดีอ่ะออกก่อนงานจบนิดหน่อยนะคะออกมาในช่วงแฟนเบนฟิตนะคะเพราะว่าบัตรที่ดีซื้อค่ะ1,700เนี่ยแฟนเบนฟิตมันมีแค่ไฮทัชอย่างเดียวนะคะคือมันมีโปสเตอร์ที่ไม่มีลายเซ็นมีโปสการ์ดที่มีลายเซ็นแต่ว่าได้มาแล้วได้มาจากถุงซูเวเนียร์ที่ทางทีมงานเขาแจกมาให้แล้วนะคะก็เหลือแค่ไฮทัชอย่างเดียวซึ่งตอนที่ออกมามันยังต้องมีแฟนเบนฟิตคนก่อนหน้าดีอีกเยอะมากแก่แล้วทุกคนปวดแบบอยู่อย่างนั้นนานไม่ได้มันจะปวดหัวนะคะก็เลยขอตัวออกมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะมารีวิวนะคะก่อนที่จะมาเล่าเรื่องความประทับใจในงานแฟนมีทวันเกิดวันนี้นะคะนี่ขอเล่าย้อนไปถึงงานนะคะที่เป็นเอ็กซิบิชันของน้องที่ Union Mall ก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่9เนาะเอ็กซิบิชันที่ Union Mall ค่ะมีถึงวันที่10เพราะฉะนั้นใครอยากไปขอเลยว่าไปเถอะนะคะงานดีมากแล้วก็น่ารักมากๆนะคะไปดูงานเอ็กซิบิชันน้องเนยกันนะคะก็เดี๋ยวจะมีภาพวิดีโอคร่าวๆเนาะตอนที่ดีแบบเดินไปถ่ายนะคะว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะก็งานจัดที่ชั้น5 Union Mall นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะมีจอพวก LED ต่างๆที่ติดตามหน้าลิฟต์ตามทางเข้าอะไรพวกเนี้ยด้วยนะคะก็ไปตามเก็บโปรเจกต์กันได้ในส่วนของ exhibition ที่ดีชอบนะคะจะเป็นในห้องที่เหมือนฟิลแบบ Hall of Fame อะประมาณนั้นอะจะมีน้องเนยตัวเล็กๆค่ะมีน้องเนยตัวเล็กๆที่แบบเป็นแบบรูปวาดนะคะที่เป็นแฟนน่าจะเป็นแฟนคลับท่านหนึ่งแหละวาดให้นะคะทุกซิงเกิลเลยนะคะแล้วก็มีรูปน้องเนยที่เป็นรูปถ่ายด้วยคู่กันแล้วแบบทุกตัวมันน่ารักมากเธอมันแบบตรงนู้นตรงนี้เป็นแบบแล้วแบบถ้าเกิดเพื่อนๆมีเลนส์วายถ่ายรูปอะเราจะไปนั่งตรงนั้นแล้วก็แบบเก็บได้ทั้งหมดเลยแบบมันน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีโซนรูปภาพเยอะมากคือแบบยอมใจบ้านแฟนเบสเลยว่าแบบโอ้จัดได้ดีมากๆนะคะรูปเยอะมากๆแล้วก็มีแบบกิมมิคในทุกๆสถานที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงหน้ากระจกตรงนั้นนะเซลฟี่สวยมากนะคะใครอยากไปเซลฟี่เล่นก็ยังได้เลยเพราะแบบแสงดีมากนะคะแล้วก็จะมีแบบอันที่เป็นกล่องทุกคนของเนยมีลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักมากนะคะอย่าลืมไปถ่ายรูปกันได้ในเอ็กซิบิชันนะคะรีบไปนะคะมาในส่วนของแฟนมีทบ้างนะคะประทับใจตั้งแต่เข้าไปแล้วก็คือจริงๆอะประทับใจตั้งแต่รู้ว่าจัดที่เอ็มเทียเตอร์แล้วนะคะเพราะว่าดิอะเคยไปดูพวกละครเวทีอะไรเงี้ยที่เอ็มเทียเตอร์มาแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ็มเทียเตอร์เป็นที่ที่แบบ
ทำให้ทุกคนอ่ะสามารถมองเห็นวิธีได้ชัดมากๆเพราะว่าสโลปมันดีทุกคนต่อให้เธอแบบนั่งบัตรหลังสุดอ่ะก็ยังคงเห็นคนที่เวทีได้อย่างชัดเจนไม่แบบมันไม่มีหัวคนบังอ่ะเออมันดีมากนะคะแนะนำเลยใครจะจัดงานอะไรจัด M Theater นะคะการเดินทางก็ถือว่ากลางๆเนาะต้องมีการต่อรถบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมาได้ทั้ง MRT แล้วก็ BTS เลยนะคะความประทับใจเนาะเราขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น3นะคะของ M Theater ก็จะได้รับของแจกนะคะเป็นถุงแบบนี้นะคะซึ่งข้างในเนี่ยความน่ารักคือเขาแจกแท่งไฟเธอเขาแจกแท่งไฟโหเป็นแบบบ้านเนี่ยไม่แน่ใจว่านี้คือแบบน่าจะเป็นเงินสนับสนุนของบ้านแฟนเบทแหละนะคะเป็นแบบร่วมแบบทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้คือแบบมีแท่งไฟเธอแต่ของเดียฐานมันน่าจะอ่อนแหละคือมันอ่อนตั้งแต่ตอนอยู่ในงานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือน้องได้ดับศูนย์ไปแล้วนะคะแต่มันน่ารักมากเธอเป็นแท่งไฟแล้วก็เนี่ยอุ้ยมันมีแท่งไฟแล้วเขียนว่าในการที่เราดูน่ารักมากแล้วเป็นรูปหัวใจมันมุมมีเดียชอบไซส์นี้มากมันเล็กเวลาเราพกไปงานแล้วแบบกระปุกกระปิ๊กนะคะน่ารักมากแล้วก็ได้เป็นรูปเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นแบบฟิลแบบเหมือนคล้ายๆรูปแบบนี้แต่ว่าเป็นรูปปริ้นนะแล้วก็มีการ์ดด้วยการ์ดวันเกิดนะคะใส่ซิปล็อกมาให้อย่างดีนะคะของที่ได้จากบ้านแฟนเบทก็ยังมีอันนี้ด้วยอันนี้นะคะเป็นโปรเจกต์นะคะยิ่งรู้จักยิ่งรักเนยนะโปรเจกต์ทำฉันน้ำตาแตกมากค่ะแบบทุกคนอ่ะเขาจะให้ทำโปรเจกต์ตอนเพลงสุดท้ายร้องเพลงหญิงทำให้รักเนยมากขึ้นทุกวันใช่ไหมแล้วคือก่อนหน้าที่จะได้ร้องตรงเนี้ยคือแบบเหมือนเนยอ่ะดูแบบว่าVTR ที่แฟนคลับเตรียมมาให้แล้วแบบมันแบบนะคะแล้วตอนที่ร้องเพลงให้น้องก็แบบนั่นแหละเป็นโปรเจกต์ที่น่ารักมากๆขอชื่นชมคนคิดโปรเจกต์แบบซึ้งมากเป็นกมุกกมิบมากนะคะแล้วก็ของที่ได้มาจากน้องนะคะก็คือจะเป็นโปสเตอร์เนาะยับนิดนึงขออภัยนะคะเป็นโปสเตอร์ของดีเนี่ย 1,700 จะไม่ได้ลายเซ็นนะคะแต่ถ้าเป็น 2,200 กับ 2,900 เขาจะได้ลายเซ็นด้วยแล้วก็เซ็นสดบนเวทีเลยจ้านะคะอันนี้แหละที่ทำให้นานนะคะก็คือต้องเซ็นโปสเตอร์สดแกแล้วก็มีอันนี้อย่างเงี้ยครูบอกลูกหนูขยันเซ็นอะไรขนาดนั้นนี่คือรูปนะคะทุกคนค่ะเป็นโปสการ์ดนะคะมี9แบบนะคะแล้วทุกใบน้องเขียนเองแกคือแบบเนยลูกน่ารักอะไรขนาดนี้ของดีนะคะได้คำว่าดีใจที่ได้รักและแอคนี้สวยมากเธอโอ้โหราชนีกูราชนีใจมากสวยมากนะคะดีมากจริงอีกอันนึงนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นรูปจากโฟโต้บูธนะโฟโต้บูธแถวยาวมากค่ะต่อเกือบชั่วโมงกว่าจะได้ถ่ายดีอ่ะถ่ายเสร็จอ่ะประมาณ3โมงพอดีงานเริ่มพอดีจ้าเกือบแล้วเกือบแบบโอ้โหถือว่ายังทำบุญมาพอนะคะแล้วก็อันนี้มีดีไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขามีส่วนลดอะไรไหมแต่คือของดีอ่ะสแกนจ่ายไป180บาทนะแต่ว่าคุ้มสบายใจมันแบบคือเราถ่ายได้5แอคนะคะมันจะมีกรอบ2แอค5แอคแล้วก็6แอคนะคะมันเป็นแบบนี้มันก็จะติดสติกเกอร์ได้ด้วยอันนี้ทุกคนเห็นไหมพวกสติกเกอร์อย่างเงี้ยอันนี้แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้พวกแบบสติกเกอร์ค่ะที่ไม่คือดีเขียนเองนะ NOEY แล้วก็เหือเนี่ยทำเองแต่พวกสติกเกอร์เล็กๆแบบนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์ที่น้องเนยบอกว่าน้องเนยวาดเองทำเองน่ารักมากแล้วแบบรูปสติกเกอร์คือแบบถ่ายแล้วหน้าออกมาหน้าเนียนนวลเนียนสวยมากไฟดีมากเจียมนะคะเสียดายที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคิตตี้อย่าคิดว่ามันเป็นเพราะว่าคนไม่รู้ด้วยแหละว่าจะต้องแบบมีการสแกนยังไงใช้ยังไงทำยังไงมันก็เลยทำให้ช้านะคะก็เลยทำให้แบบว่าอาจจะแบบถ่ายรูปได้ไม่เร็วพอแล้วก็ต้องยืนรอพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของแจกที่ได้มานะคะแล้วก็ขอวีดในงานก่อนเดี๋ยวดีขึ้นเป็นป๊อปอัพเป็นรูปมาให้นะคะเพราะว่าในงานเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเนาะแต่ทุกคนที่ดูใน Twitter อาจจะเห็นแล้วแหละว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีวิดีโอหลุดมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่างานมันจีมากจริงๆนะจ๊ะก็ในงานนะคะเปิดตัวมานะคะก็เป็นน้องเนยก่อนเลยร้องเพลงคือแบบโอ๊ยลูกจะร้องเพลงเพราะมากเธอน้องเนยคือแบบร้องเสียงต่ำได้แข็งแรงมากลูกขอชื่นชมนะคะน้องอ่ะเคยแบบบอกว่าไม่มั่นใจในการร้องเพลงตัวของตัวเองแต่ตอนนี้โอ๊ยลูกร้องคุมเสียงต่ำได้ดีมากแล้วก็เสียงสูงก็ไปถึงจีมากนะคะลูกแล้วก็สวยมากสวยแบบฉันคือดีอะไปคนเดียวนะคะคนข้างๆเขาก็รู้สึกว่าเขาจะมาคนเดียวเหมือนกันแล้วก็แบบได้ยินเสียงแล้วว่าเราสองคนคือวีดแบบคือแบบมันน่ารักมากเธอคือแบบน้องเนยคือแบบน่ารักมากเป็นมนุษย์มันหยิบน่ารักแบบโอ้น่ารักขี้เล่นเป็นกันเองน่ารักแบบ
นี่แม่หัวใจจะวายน่ารักจริงนะคะแล้วก็มี MC นะคะเป็นคุณโตวตาหวานนะคะคุณโตวก็เป็นมาร์ชเมลโล่นุ่มนิ่มนะคะเป็นคุณตากับคุณเนยน่ารักหนุบหนิบมากมากนะคะคุณตาเป็น MC ที่ดีมากทุกคนคือแบบบทเป๊ะสคริปต์ดีนะคะสามารถจัดการนู่นนั่นนี่ได้แบบคล่องแคล่วพูดฉะฉานชัดเจนเข้าใจง่ายเจี๊ยมมากค่ะคุณตาและเกสคนแรกของเรานะคะที่แบบไม่คาดฝันเลยว่าจะเป็นคนนี้ก็คือโมบายนั่นเองนะคะเป็นน้องหมึกนะคะลูกหมึกของแม่โอ๊บนั่นเองนะคะวันนี้คุณพ่อไม่มานะคะน้ำหนึ่งอยู่งานจังเก้นของ BNK นะคะก็เลยส่งตัวแทนเป็นน้องหมึกนะคะลูกหมึกมาแทนนะคะซึ่งโมบายก็คือสวยมากสวยวันสวยคืนจริงๆนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมเพราะขึ้นด้วยนะคะเยี่ยมมากๆนะคะดีใจที่ได้เจอน้องโมในวันนี้นะคะมาเป็นกำลังใจให้กับพี่เนยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าดีและเรียบเรียงตำแหน่งอะไรผิดไปดีขออภัยนะทุกคนนะเพราะว่าในหัวมันจะวนๆ นิดนึงมันยังแบบค้างๆอยู่นะคะช่วงต่อมาถ้าดีจำไม่ผิดอ่ะจะเป็นช่วงเล่นเกมนะคะเกมแรกเนี่ยจะให้ทุกคนอ่ะเหมือนแบบสแกนเคอร์โค้ดแล้วเข้าไปเล่นเกมในแอปเพื่อตอบคำถามตอบไวตอบถูกนะคะแล้วเขาก็จะเอา3อันดับขึ้นไปบนเวทีซึ่ง3อันดับนั้นก็จะเอาไปแข่งตอบคำถามอีกทีนึงนะคะ10ข้อนะคะใครได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปผู้ชนะก็จะได้เป็นเซลฟี่เอ๊ะใช่ไหมนะน่าจะใช่ถ้าดีจำไม่ผิดเป็นเซลฟี่1ช็อตนะคะแล้วก็น่าจะมีมีประกาศนียบัตรอันนี้ชอบมากประกาศนียบัตรแฟนคลับนะจ๊ะน้องเนยเซ็นเขียนชื่อให้สดๆบนเวทีเลยอันนี้คือแบบครีเอทมากน่ารักนะคะเป็นประกาศนียบัตรแฟนคลับนะคะมีเซลฟี่มีแล้วความน่ารักก็คือแบบมีมอบดอกไม้ให้ด้วยจ้าคือแบบที่1ก็คือมอบดอกไม้มีที่2กับที่3ใช่มั้ยก็มอบดอกไม้ด้วยคือแบบน่ารักอ่ะมีความแบบเหมือนนางงามนางใจนิดนึงนะคะแล้วก็รางวัลมีอะไรอีกไม่แน่ใจประมาณนี้แหละคือมีประกาศนียบัตรถ่ายรูปแล้วก็ดอกไม้นะคะแล้วก็เกมที่2นะคะเป็นเกมน้องอ่ะจับฉลากผู้โชคดีขึ้นมาน่าจะสัก10คนมั้งคะหรือ8คนประมาณนี้แหละอยู่ช่วงประมาณนี้หรือ6คนน่าจะ6มั้งน่าจะไม่ผิดประมาณนั้นแหละแล้วคือความเก่งก็คือจับฉลากขึ้นมาปุ๊บให้มาทำอะไรจ๊ะเล่นเกมจ้องตาไอ้บ้ามองเฉยๆยังเขินไปยืนจ้องตาน้องคือแบบคนส่วนมากก็คือได้ประมาณ10กว่าวิค่ะคนชนะพาไป29วิถ้าเกิดกติกาแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบยังปล่อยให้พี่เขาลืมตาต่อไปดีว่าเด็กหลานพี่เขานิ่งมากเธอแล้วเป็นคนแรกด้วยนะคนแรกที่แบบอยู่นานมากพี่เขาแบบเบิ่งตาได้29วิเธอแบบคุณพี่สุดยอดมากนะคะซึ่งคุณพี่ที่ชนะนะคะก็ได้เป็นวันช็อตนะคะก็คือน้องเนยอัดคลิปให้นะคะก็จะมีสามารถลองไปหาดูได้ใน Twitter เมื่อกี้ดีเจอแล้วพี่เขามาทวิตนะคะรู้สึกจะชื่อพี่นันมั้งถ้าดีจำไม่ผิดนะคะไปดูได้ใน Twitter นะคะน่ารักมากแล้วคือน้องเนยพูดคือแบบฮ่าทุกคนไปดูเองใน Twitter นะจ๊ะขออนุญาตไม่ดึงคลิปพี่เข้ามาเนาะนะคะแล้วก็จบพาร์ทนี้ดีจำทำไลน์ได้ไม่เป็นนะแต่ว่ามีเกสขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นคุณตะวันนะคะออนแล้วก็ก่อนจาก Unique Entertainment เนาะและที่เซอร์ไพรส์นะคะก็คือคุณไข่นั่นเองนะคะคุณไข่มาร่วมร้องเพลงกับเราในวันนี้ด้วยนะคะมาร้องเพลงนี้นะคะบนเวทีด้วยกัน4คนแบบน่ารักสุดๆมากแล้วทุกคนคือแบบแต่งตัวเข้าทีมกันคุมทีมกันแบบได้น่ารักมากนะคะก็เป็นเกสที่พิเศษพิเศษน่ารักน่ารักมาให้น้องเลยนะคะดีใจที่ทุกคนมาขึ้นเวทีให้น้องนะคะและต่อจากนั้นนะคะดีจำไม่ได้ว่าทำอะไรต่อ เหมือนจะเป็นเข้าพาร์ทน้องเนยแล้วแหละก็คือจะเป็นพาร์ทเต้นจ้าเป็นอะไรที่แบบทุกคนแบบชื่นชอบนะคะน้องเองก็รู้เลยนะว่าทุกคนชอบดูเนยเต้นก็คือแบบเนยลูกการที่หนูเต้นมันคือแบบฟ้าประทานจริงๆนะคะเพลงแรกเนี่ยมาในเพลงที่ชื่อว่า Bloodline นะคะก็เต้นร่วมกับคุณนนท์นะคะแล้วก็มีพี่ขั้นหนึ่งซึ่งดีไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครนะคะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะเป็น2คนนะคะเต้นกับเนยนะคะในเพลง Bloodline ก็คือแบบแซ่บมากตอนแรกเธอก็ใส่เสื้อคลุมมาเนาะแบบเสื้อแบบสีดำบนล่างนะคะเป็นเสื้อแบบร้อยนิดๆพอจะเห็นทรงแล้วก็ใส่เสื้อคลุมมาสักพักนางถอดจ้าน้องเนยไอ้นางถอดจ้าแล้วก็แบบเป็นแบบความเฟรชๆมีการปัดของบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบโอ้ยแซ่บนะคะทุกคนเธอบอกว่าน้องเนยฉ่ำขวบตลอดไปนะคะแต่เพลงนี้ขยับมาให้เป็น3ขวบครึ่งนะคะ
ลูกก็คือแบบโอ๊ยแซ่บไม่ไหวเต้นดีไม่ไหวคือแบบซุดทรงองค์เอวเธอมันดีลายเต้นเธอมันแบบเลิศตัวมัมตัวสตินารีนะคะและความกรี๊ดที่สุดของวันนี้ใครไปงานนี้ก็ต้องพูดว่าช็อตนี้มันคือดาเบสนะคะก็คือปันเนยนั่นเองจ้าเธอตอนแรกคือแบบช็อตแรกอ่ะเนยเดินมาคนเดียวก่อนมาพร้อมแบบสปอร์ตเสื้อแบบสปอร์ตบราของน่าจะคาวินคายแล้วทุกคนเป็นสีแบบสีเทานะคะตัดขอบแบบเท่ๆกับกางเกงเอวลอยโอ้โหซิกแพคน้องดีแบบสุดไปเลยแต่มันยังไม่จบแค่นั้นจ้ะเพียงแค่ปันสิกรเดินมาทุกคนก็แบบวิญญาณหลุดออกจากร่างไปเลยจ้าคือแบบโอ้โหกรี๊ดแทบแบบโอ้โหเอ็มเทียเตอร์ระเบิดฉันพูดเลยใครที่บอกว่าคีมีวอล์ฟเมโลดี้ในงาน Request Out นั้นมันดีขนาดไหนแล้วนั้นอันนี้คือแบบเดือดเดือดแบบที่สุดของที่สุดของที่สุดนะคะใครอยากเห็นพอสมควรนะก็คือมีหลุดมาใน Twitter บ้างแหละแล้วก็สามารถไปดูได้ใน IG Story ของน้องอ่อนนะจ๊ะน้องอ่อนได้ลงแล้วก็กรี๊ดแทนชาวเราไปเรียบร้อยแล้วคือแบบกรี๊ดหนักมากนะคะส่วนเราเองอ่ะก็คือมีถ่ายรูปมาแหละเพราะเขาไม่ถ่ายวิดีโอเนาะแล้วก็ถ่ายแบบรัวมากแกเพราะมันดีมากส่วนตาก็คือแบบมองมือก็กดไปแบบมันดีมากแกช็อตเต้นเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเขาเกิดมาคู่กันมันดีมากปันเนย is the best ดีที่สุดคือแบบมันดีมากเธอแบบมันจะมีท่าที่เขาเวฟพร้อมกันแบบอ้าวที่ไหนจะกรี๊ดฟังฉันกรี๊ดไปแล้วนะคะมันเป็นแบบโอ้โมเมนต์แบบสุดประทับจิตสุดประทับใจมากๆ very good นะคะแล้วก็สุดท้ายก็น้องนะคะช่วงเกาะแล้วก็มี VTR มั้งอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็น้องก็ไปโผล่จากข้างบนนะคะแล้วร้องเพลงมีการโยนลูกบอลแจกแล้วก็มีของที่ระลึกแจกๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แจกทุกคนนะเป็นแบบสุ่มๆนะคะแล้วก็น้องก็ขึ้นไปบนเวทีนะคะมีการรวมการถ่ายรูปนู่นนี่แล้วก็สักพักก็จะมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์จากบ้านแฟนคลับนั่นเองนะคะเดี๋ยวคิดว่าทางบ้านแฟนคลับเขาน่าจะอัพตัววิดีโอที่ทำเซอร์ไพรส์น้องในช่อง Official ของทางบ้านแฟนคลับนะคะทุกคนก็ไปตามดูกันได้นะจ๊ะแล้วเราก็ได้ทำการนี่แหละอย่างที่บอกไปนะคะก็คือชูป้ายโปรเจกต์แล้วก็ร้องเพลงให้น้องฟังแล้วก็ร้องค่ายด้วยนะคะแบบดีมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นแฟนเบเนฟิตเนาะทีนี้เราจะมีเรื่องที่แบบว่าจะฝากนิดนึงถ้าเผื่อว่าทางยูนิคไม่เห็นหรือว่าทางใครไม่เห็นนะคะถ้าเกิดเดียไม่เคยไปงานแฟนมีที่ไหนมาก่อนพูดตามตรงนะคะแต่นี้เป็นหนึ่งเสียงแล้วกันนะถือว่าเป็นหนึ่งเสียงจากแฟนคลับตรงนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยคือเวลาที่เขาบอกว่าแฟนเบเนฟิตจะเริ่มอะเขาเขียนไว้ว่า 6:30 นะถ้าดีจำไม่ผิดในที่เขาประกาศอ่ะเขาเขียนว่าแฟนเบเนฟิตจะเริ่ม 6:30 แต่จริงๆน่ะในงานอ่ะมันเริ่ม 5:30 เว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าคนที่แบบเขาติดธุระแล้วเขามาไม่ได้จริงๆอ่ะเออแล้วถ้าสมมติว่าเขาจะมาได้ตอนแฟนเบเนฟิตพอดีเขาก็จะต้องกะว่าเขาจะต้องมา 6:30 ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าแฟนเบเนฟิตมาได้ 5:30 ว่ะมันเริ่ม 5:30 เนี่ยเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เขาอาจจะเสียสิทธิ์นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฟนเบเนฟิตอ่ะกินเวลานานมากเธอคือมันเริ่ม 5:30 ใช่ไหมนี่ออกจากจุดนั้นอ่ะเกือบประมาณแบบ6:00กว่าๆได้มั้งทุกคนประมาณแบบเกือบทุ่มแล้วอ่ะเออถ้าดีจำไม่ผิดนะประมาณแบบเออมันแบบว่าแบบชั่วโมงนึงแล้วอ่ะประมาณนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงแล้วเรารู้สึกว่าการฟลูของการรับแฟนเบเนฟิตอ่ะค่ะมันจะมีทั้งเขียนทรายโปสเตอร์ใช่มั้ยมีรูปวันช็อตอีกนะคะแล้วก็มีนู่นนี่อีกรู้สึกว่าแบบมันจะต้องแบบดำเนินไปค่อนข้างแบบใช้เวลานิดนึงนะนี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคนี่ไม่รอแล้วเริ่มแบบไมเกรนเริ่มขึ้นนะคะความแก่ได้ๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะขอชื่นชมน้องเนยก็คือหนูสู้มากลูกคือแบบงานมันใหญ่มากเลยนะสำหรับเดียความรู้สึกคือแบบมันเป็นงานแฟนมีตเป็นงานใหญ่แล้วหนูใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกดีเทลมากๆแล้วคือเท่าที่ฟังจากเนยพูดมาคือแบบเนยโคตรอยากจะให้แฟนเบเนฟิตกับทุกคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะลูกนะหนูจะต้องทำใจและตัดใจนะจ๊ะการที่หนูให้ไฮทัชทั้งห่อคือแบบงานเนี้ยทุกคนได้ไฮทัชนะทุกคนบัตรทุกราคาได้ไฮทัชคือแบบสู้มากนะคะซึ่งเอาจริงๆคือพอแฟนเบเนฟิตมันเยอะหนูก็จะต้องเทคแคร์ดูแลแล้วหนูก็ต้องใช้พลังกายพลังแรงสูงมากคือตอนที่เป็นช่วงถ่ายรูปแล้วก็เซ็นโปสเตอร์ค่ะมันจะเป็นโต๊ะแล้วแฟนคลับก็เดินเข้ามาหาใช่ไหมอีเนี้ยไอตอนถ่ายรูปอ่ะเนยจะต้องลุกจากตรงที่เซ็นโปสเตอร์มายืนข้างๆโต๊ะเพื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปนั่งใหม่เพื่อเซ็นไอรูปโพลารอยด์ด้วย
แล้วก็เซ็นโปสเตอร์ด้วยเนี่ยเนยทำแบบเนี้ยแบบหลายรอบมากแล้วมันแบบมันหลายคนนะทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่แบบ10คน20คนน่ะรู้สึกว่าถ่ายรูปอ่ะรู้สึกจะได้ทั้งหมดของ 2,900 อ่ะได้หมดเลยซึ่ง 2,900 น่าจะมีประมาณแบบ50ที่อ่ะเออมีแบบประมาณนั้นเลยอ่ะเออนี่ไม่แน่ใจจำนวนนะแต่แบบบัตร 2,900 ทั้งหมดได้ทำอย่างเงี้ยเธอแล้วแบบโอ้หนูลูกหนูจะต้องลุกขึ้นนั่งลงลุกขึ้นนั่งลงกี่รอบคือตอนแรกอ่ะคือทีมงานเขาก็ประกาศแล้วนะว่าขอให้น้องนั่งถ่ายแต่สุดท้ายน้องมันก็ยืนให้อ่ะคือแบบหนูลูกหนูจะน่ารักกับแฟนคลับไปขนาดไหนแค่นี้ก็รักจะตายแล้วนะคะคือแบบโอ้ยอมใจเนยเลยลูกเอ้ยแล้วก็แบบโอ้แพ้เด็กขี้อ่อนค่ะไอ้แอดดีเอแล้วก็คือดิฉันแพ้น้องเพราะน้องอ่อนสุดๆก็คือแบบด้วยความแบบมันแบบเห็นแววตาน้องน้อยอะเธอแล้วแบบโอ้แบบหนูรู้ว่าแบบอย่างงูอย่างเงี้ยแบบแพ้มากแพ้ทายน้องเด็กอ่อนมากคือดูนะคะก็ใดๆก็ตามแต่นะคะก็หวังว่าในอนาคตนะคะจะได้มีงานที่เราจะสามารถตามน้องได้บ่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าออนเป็น CEO ที่ได้ทำได้ดีมากๆนะคะจากที่ผ่านมาเนาะเราเห็นแบบประสบการณ์การทำงานในวงการของออนมาออนก็สามารถพาเพื่อนๆนะคะไปโผล่ตามงานนู่นงานนี้ได้เสมอเนาะก็ดีใจนะคะที่ออนทำได้แล้วก็ทำให้เราได้เจอกับน้องเนยเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ฝากชื่นชมไปทางออนด้วยกับทีมงาน Unique Entertainment นะจ๊ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะขออวยพรวันเกิดน้องเนยผ่านช่องทางนี้เลยแล้วกันนะคะเผื่อนะคะไม่รู้ว่าน้องจะได้มาเห็นไหมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่นะคะแต่อยากจะฝากอวยพรนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่26แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ดูแลตัวเองมาอย่างดีโดยตลอดนะคะเนยหนูดูแลตัวเองมาอย่างดีมากๆแล้วก็เติบโตมาอย่างดีมากๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องเนยด้วยที่ดูแลเด็กคนนี้ออกมานะคะน่ารักน่าทนุถนอมเป็นที่สุดนะคะก็ขอให้เป็น9ที่26ที่งดงามและเป็นประกายมากๆนะคะขอให้อยากทำอะไรได้ทำอย่างที่ต้องการนะคะมีคนรักคนสนับสนุนมากๆนะคะไม่ว่าตุ๋นจะทำอะไรขอให้มันราบรื่นแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตหนูเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่เองหรือว่าทางแฟนคลับเองเนี่ยทุกคนของเนยก็จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตหนูเต็มที่ในทุกๆอย่างเลยนะคะสู้ๆอยากทำอะไรทำนะคะโกโก้ค่ะลูกถึงต่อให้ไม่ทำอะไรนั่งสวยๆยืนสวยๆถ่ายรูปน่ารักน่ารักแค่ลงสตอรี่ก็ฮิวใจพี่สุดๆแล้วลูกไม่ต้องคิดมากนะคะทุกคนรักหนูที่เป็นหนูนะลูกนะก็ขอบคุณสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนค่ะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะเวลาที่ดีอัพคลิปวิดีโอใหม่มันก็จะได้แจ้งเตือนทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนดีเพิ่มเติมนะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย